เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมจากชาวต่างชาติเองนะคะเพราะว่าเนื่องจากมีสีเหลืองสวยน่ารับประทานนะคะวิธีการทำนะคะเราก็จะมาเริ่มจากการคัดเลือกมะม่วงก่อนนะคะเราก็จะใช้ตัวมะม่วงที่ค่อนข้างหามนะคะแล้วก็หัวเริ่มเหลืองแล้วนะคะเราจะได้เนื้อที่สีเหลืองสวยมะม่วงที่เราใช้เนี่ยลองในวันนี้นะคะจะเป็นมะม่วงแก้วขมิ้นค่ะเราไม่ควรใช้มะม่วงที่สุกจนเกินไปเพราะว่าเนื้อมันจะนิ่มนะคะคนให้ละลายค่ะส่วนตัวมะม่วงนะคะก็ล้างแล้วก็เตรียมใส่โหลได้เลยนะคะเมื่อล้างมะม่วงใส่โหลแล้วนะคะเราก็จะขั้นตอนสำคัญก็คือกดให้มะม่วงจมอยู่ใต้น้ำเพราะว่าต้องการให้มีการดองเนี่ยทั่วถึงมะม่วงนะคะใช้ภาชนะก็คืออาจจะเป็นจานก็ได้นะคะแล้วก็ตะเกียบสารเพื่อกดให้มะม่วงจมอยู่ใต้น้ำค่ะเราจะใช้เวลาในการดองประมาณ1คืนนะคะหลังจากที่น้ำเกลือละลายแล้วนะคะก็ตักน้ำเกลือลงไปในโหลได้เลยค่ะแล้วก็ทิ้งมะม่วงดองนี้ไว้1คืนค่ะหลังจากที่ดองไปแล้ว1คืนนะคะเราก็จะเอามาขึ้นจากน้ำดองนะคะแล้วก็เดี๋ยวทำการปอกเปลือกแล้วก็หั่นเป็นชิ้นค่ะและหั่นเป็นชิ้นนะคะความหนาตามต้องการนะคะว่าเราอยากได้ชิ้นที่มีขนาดเท่าไหร่ประมาณนี้นะคะไม่หนาและบางจนเกินไปนะคะเพราะว่าเราต้องนำไปอบแห้งค่ะแล้วก็แช่น้ำนะคะเพื่อลดความเค็มค่ะแช่น้ำไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะหลังจากที่เราแช่น้ำเพื่อเอาความเค็มออกนะคะเราก็จะล้างนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะแช่แคลเซียมคลอไรด์ต่ออีก1ชั่วโมงค่ะก็เทใส่มะม่วงได้เลยค่ะหลังจากที่เราแช่มะม่วงเป็นเวลา1ชั่วโมงแล้วนะคะเราก็จะมาล้างแคลเซียมคลอไรด์ออกค่ะเริ่มต้นนะคะเราก็จะละลายส่วนผสมทั้งหมดเข้าด้วยกันค่ะใส่ตาน้ำนะคะแล้วก็ต้มให้เดือดค่ะเกลือนะคะกดมะนาวนะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวเล็กน้อยค่ะคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเราอาจจะไม่ใส่ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวคาร์บอนไดออกไซด์อย่างที่บอกเราช่วยในเรื่องของสีแต่ถ้าเกิดว่าสีอาจจะคล้ำหน่อยๆอย่างเงี้ยก็สามารถรับประทานได้เหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้มให้เดือดนะคะหลังจากที่น้ำปรุงรสเดือดแล้วนะคะเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงได้เลยค่ะตอนนี้เราก็คนประมาณสัก10นาทีนะคะเพื่อลดอุณหภูมิของตัวน้ำปรุงรสนะคะเพราะว่าถ้าใส่ไปตอนที่น้ำเพิ่งเดือดเนี่ยอาจจะทำให้ตัวเนื้อมะม่วงนิ่มได้นะคะก็คนประมาณ10นาทีนะคะเพื่อลดอุณหภูมิค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเทน้ำปรุงรสนะคะลงไปในมะม่วงนะคะที่เราแช่
มะม่วงในน้ำปรุง1คืนแล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราก็จะอบแห้งนะคะในขั้นตอนการอบแห้งเนี่ยเราจะใช้ตู้อบลมร้อนนะคะซึ่งตู้อบลมร้อนเนี่ยสามารถซื้อได้ทั่วไปในห้างสรรพสินค้านะคะขั้นตอนในการที่ก่อนที่จะอบแห้งเนี่ยเราต้องมีการล้างน้ำร้อนก่อนเพราะว่าเราแช่ในน้ำปรุงรสเนี่ยผิวหน้าเนี่ยมันจะเคลือบไปด้วยน้ำตาลถ้าเรานำมะม่วงเนี่ยไปอบแห้งเลยเนี่ยเราอบแห้งเนี่ยผิวหน้ามันจะเหนียวเพราะฉะนั้นน่ะเราจะมีการล้างผิวหน้าด้วยน้ำร้อนก่อนที่จะทำการอบค่ะวิธีการนะคะก็ต้มน้ำร้อนนะคะแล้วก็เอามะม่วงเนี่ยลงไปลวกได้เลยลวกประมาณ10วินาทีนะคะลวกไปด้วยก็คือล้างผิวไปด้วยแล้วก็ฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเรียงใส่ตู้อบนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้อบลมร้อนนะคะเราจะใช้เปิดที่เบอร์2นะคะแล้วก็สามารถตั้งเวลาได้12ชั่วโมงนะคะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คดูว่า12ชั่วโมงนั้นแห้งหรือยังถ้ายังไม่แห้งนะคะเราก็สามารถเปิดอุณหภูมิเพิ่มได้ค่ะหลังจากอบผ่านไป12ชั่วโมงนะคะตัวมะม่วงเนี่ยค่ะเนื้อก็จะเล็กลงนะคะก็คือหดตัวลงนะคะแล้วก็จะม้วนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรีดให้เป็นแผ่นบางนะคะโดยใช้ที่รีดค่ะเราจะใช้แผ่นรองอบนะคะเพราะว่าจะไม่ติดนะคะเราจะรีดให้เป็นแผ่นบางนะคะแล้วก็โรยด้วยไอซิ่งเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะมีการดูดความชื้นค่ะหลังจากที่เราได้มะม่วงอบแห้งแล้วนะคะเราสามารถที่จะเก็บไว้รับประทานได้นานนะคะถ้าเราต้องการจะยืดการเก็บนะคะเราสามารถบรรจุใส่ในบรรจุภัณฑ์ได้นะคะอย่างเช่นถ้าง่ายๆสุดเนี่ยก็จะใส่กระปุกใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยปกติถ้าเป็นของแห้งเนี่ยอายุการเก็บก็ไม่ต่ำกว่า3เดือนอยู่แล้วนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเก็บได้นานกว่านั้นแต่ว่าพอหลัง3เดือนไปแล้วเนี่ยอาจจะทำให้สีของตัวผลไม้นั้นมีสีเข้มขึ้นนะคะแต่ว่ารับประทานได้นะคะถ้าเราต้องการที่การเก็บเนี่ยเราอาจจะใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถป้องกันการซึมผ่านของอากาศได้นะคะก็จะสามารถที่ยืดการเก็บได้นะคะถ้าทำเป็นอุตสาหกรรมหรือการจำหน่ายเนี่ยเขาที่นิยมใช้ก็คือจะใส่ในถุงสุญญากาศนะคะอาจจะมีการใช้ตัวดูดซับออกซิเจนนะคะเพื่อกำจัดอากาศภายในถุงนะคะทำให้ผลิตภัณฑ์มีอายุการเก็บมากขึ้นอาจจะเพิ่มมากขึ้นถึง6เดือนค่ะ